ตะลึง14วันเปลี่ยนขนาดนี้ดาวมยุรีเผยอีก2เดือนจะทำอะไรอีกตะลึง14วันเปลี่ยนขนาดนี้ดาวมยุรีอัปเดตหลังดึงหน้ากับคลินิกความงามแห่งหนึ่งคนแห่ชมสวยขึ้นเผยอีก2เดือนจะทำอะไรอีกวันที่12เมษายน2566ดาวมยุรีออกมาอัปเดตการดึงหน้าครบ14วันผ่านติ๊กต็อกคลินิกความงามแห่งหนึ่งโดยระบุว่าวันนี้มาตัดไหมแล้วครบ14วันตอนนี้ยังบวมยังตึงยังชาอยู่หลายท่านเข้าใจผิดคิดว่าตนแก้คางยังไม่ได้แก้วันนี้ที่ทำไปตนยกกระชับใบหน้าดาวมยุรีบอกต่อว่ารออีกประมาณ2เดือนเราจะมาปรับแต่งคางกันอีกหน่อยให้สวยและเรียวขึ้นกว่านี้อยากให้ทุกคนรอติดตามต่อไปว่าหน้าจะกระชับสวยแค่ไหนขนาด14วันยังถือว่ามหัศจรรย์แล้วโดยมีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากพร้อมชมว่าสวยขึ้นถ้าหายบวมจะสวยขึ้นกว่านี้เป็นต้นอ่านข่าวยอดวิวเกือบล้านดาวมยุรีไปทำอะไรมาเปิดหน้าสดคนแห่ให้กำลังใจหญิงหน่อยไปหมอชิดขอทุกคนกลับบ้านปลอดภัยหนุนแห่เที่ยวไทยหญิงหน่อยลงพื้นที่ขนส่งหมอชิดขอทุกคนกลับบ้านปลอดภัยชูสงกรานต์โอกาสเหมาะสร้างรายได้ประเทศเน้นดึงคนเที่ยวไทยมากขึ้นให้เงินสะพัดพุ่งวันที่12เมษายน2566คุณหญิงสุดารัตน์เกยราพันธ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคไทยสร้างไทยพร้อมคณะลงพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพมหานครหรือหมอชิตเพื่อพบปะพี่น้องประชาชนและส่งผู้โดยสารกลับภูมิลำเนาเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ซึ่งพี่น้องประชาชนต่างปลื้มใจที่จะได้มีโอกาสกลับไปหาครอบครัวอันเป็นที่รักหลายคนได้หอบหิ้วของกินของฝากของใช้กลับไปฝากครอบครัวที่อยู่ยังต่างจังหวัดคุณหญิงสุดารัตน์เผยว่าขอให้พี่น้องประชาชนเตรียมตัวเดินทางล่วงหน้า 2-3 ชั่วโมงและเพื่อป้องกันมิจฉาชีพขอให้ซื้อตั๋วจากช่องจำหน่ายตั๋วภายในสถานีขนส่งเท่านั้นและขอให้ตรวจสอบข้อมูลการเดินทางให้ครบถ้วนเช่นเวลารถออกจุดจอดรถและเส้นทางการเดินทางและที่สำคัญขอส่งเสียงไปยังผู้ประกอบการโดยเฉพาะรถร่วมที่มาให้บริการขอให้ติดป้ายแสดงราคาหน้าช่องจำหน่ายตั๋วให้ชัดเจนป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงที่พี่น้องจำเป็นต้องเดินทางโดยในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะเป็นโอกาสที่สร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาลข้อมูลจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยชี้ว่าเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้เงินจะสะพัดกว่า 125,203 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 17.3% เทียบกับปี 2565ที่ใช้จ่าย 106,772 ล้านบาทแต่ลดลง 7.8%เมื่อเทียบกับปี 2562 ก่อนเกิดวิกฤตโควิดที่มูลค่าสูงสุดกว่า 135,837ล้านบาทจากข้อมูลยังพบว่า 72.8% วางแผนไปเที่ยวและทำกิจกรรมในจังหวัดที่ตนเองอยู่โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสำหรับท่องเที่ยวในประเทศคนละ 7,091 บาทและคนไปต่างประเทศคนละ 45,681 บาททั้งนี้การทางท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดการว่ามีรายได้สะพัดมากกว่า 18,530 ล้านบาทแบ่งเป็นรายได้จากตลาดในประเทศ 13,500 ล้านบาทและรายได้จากต่างประเทศ 5,030 ล้านบาทขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2566 มีจำนวน 35,000 คนลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาชื่นชมกับประเพณีของไทยกว่า 522,357 คน
ซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในปี2566ประมาณ 5,030 ล้านบาทลดลงเมื่อเทียบกับปี2562ก่อนเกิดโควิดซึ่งมีรายได้ประมาณ 8,321 ล้านบาทโดยตอนนี้การท่องเที่ยวยังไม่กลับมาอย่างเต็มรูปแบบเหมือนกับช่วงที่ก่อนจะเกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 ดังนั้นไทยสร้างไทยจะเข้ามาสร้างรายได้ใหม่ให้กับประเทศไทยจำเป็นต้องสร้างเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนการสร้างรายได้พรรคไทยสร้างไทยจึงตั้งเป้าในการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวและการบริการโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเมืองรองและการท่องเที่ยวในชุมชนไทยพรรคไทยสร้างไทยมองว่าการท่องเที่ยวเป็นเครื่องยนต์หนึ่งในสองตัวที่สำคัญของประเทศจะต้องเร่งยกระดับการท่องเที่ยวในส่วนรวมว่าจะต้องเป็น world class destination ยกระดับการท่องเที่ยวขึ้นมาให้ได้และเพิ่มกิจกรรมต่างๆเช่นทำ12เดือน12อีเวนต์กระจายทั่วทุกจังหวัดทุกตำบลอำเภอลงไปถึงหมู่บ้านเพื่อกระจายรายได้ลงไปถึงฐานรากเน้นใช้เรื่องความเป็นไทยไทเนสอีโคโนนีอัตลักษณ์ไทยทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตศาสนาความเชื่อสายมูต่างๆรวมทั้งสินค้าและบริการของไทยนอกจากอีเวนต์ไทยสร้างไทยจะทำให้หนึ่งไทยกลายเป็นช้อปปิ้งพาราไดซ์เพื่อทำให้ท้องถิ่นนั้นได้รายได้มากขึ้นโดยรัฐบาลไทยสร้างไทยจะเข้าไปส่งเสริมเรื่องการแปรรูปสินค้าเกษตรและสินค้าพื้นเมืองพร้อมทั้งช่วยดีไซน์ผลิตภัณฑ์และแพ็กเกจจิ้งรวมทั้งการหาตลาดด้วยแพลตฟอร์มที่ไทยสร้างไทยจะดำเนินการซึ่งแผนการสร้างรายได้ส่วนนี้ของพรรคไทยสร้างไทยตั้งเป้าทำให้รายได้จากการท่องเที่ยวของไทยเพิ่มเป็น3ล้านล้านบาทต่อปีเชิญร่วมโหวตครั้งประวัติศาสตร์มติชน X Daily News โพเลือกตั้ง66เลือกนายกรัฐมนตรีที่ใช่เลือกพรรคการเมืองที่ชอบคลิกทำโพได้ที่บลับแหลกรอทอสอชอปล่อยคลิปหาเสียงชูบัตรสวัสดิการพลัสของจริงยิ่งกว่า 10,000 บลับแหลกรวมไทยสร้างชาติปล่อยคลิปหาเสียงชูนโยบายเศรษฐกิจบัตรลุงตู่ของจริงยิ่งกว่า 10,000 บาทใช้งบมีประสิทธิภาพช่วยเหลือพุ่งเป้าเมื่อวันที่12เมษายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพรรครวมไทยสร้างชาติรอทอสอชอปล่อยคลิปหาเสียงชุดใหม่ของจริงยิ่งกว่า 10,000 บาทโดยมีเนื้อหาชี้ให้เห็นว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรลุงตู่ซึ่งโครงการดังกล่าวต่อยอดโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นช่องทางให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงความช่วยเหลือแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีตัวกลางหักหัวคิวใช้บัตรประชาชนเป็นดิจิทัลวอลเล็ตเติมเงินให้ผู้มีรายได้น้อยทุกเดือนจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สค่ารถมากกว่าปีละ 10,000 บาทและใช้ได้ทั่วประเทศ77จังหวัดโดยที่ไม่จำกัดระยะทางโดยพรรครวมไทยสร้างชาติระบุว่าคลิปหาเสียงชุดดังกล่าวเป็นแคมเปญหาเสียงด้านนโยบายเศรษฐกิจภายใต้สโลแกนหาเงินได้ใช้เงินเป็นชิ้นแรกสำหรับนโยบายเศรษฐกิจฐานรากที่พรรครวมไทยสร้างชาติเสนอให้กับประชาชนนั้นคือโครงการบัตรสวัสดิการพลัสใช้บัตรประชาชนอัจฉริยะเป็นกระเป๋าเงินดิจิทัลเพิ่มสิทธิให้ผู้มีสิทธิเป็นเดือนละ 1,000 บาทโดยเป็นค่าซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าประชารัฐ 84,712 ร้านทั่วประเทศค่ารถเมล์รถไฟรถไฟฟ้ารถบขสค่าไฟค่าน้ำประปาค่าแก๊สพรรครวมไทยสร้างชาติระบุว่าบัตรสวัสดิการพลัสหรือบัตรลุงตู่เป็นโครงการช่วยเหลือแบบพุ่งเป้าเฉพาะกลุ่มโดยใช้ถังข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data กลั่นกรองผู้มีรายได้น้อยที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทำให้การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพตรงกลุ่มเป้าหมายและทุกปีจะมีการทบทวนตรวจสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิทั้งนี้พรรครวมไทยสร้างชาติจะนำเสนอคลิปเพื่อใช้รณรงค์หาเสียงของทีมเศรษฐกิจในสโลแกน
หาเงินได้ใช้เงินเป็นอีกหลายเรื่องในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์อาทิเฉดจ๋าซึ่งเป็นเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อสร้างโอกาสเพิ่มช่องทางทำมาหากินให้คนตัวเล็กเชิญร่วมโหวตครั้งประวัติศาสตร์มติชน F Daily News โพลเลือกตั้ง66เลือกนายกรัฐมนตรีที่ใช่เลือกพรรคการเมืองที่ชอบคลิกทำโพลได้ที่